คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตกองทุน LTF RMF บลจ.กรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investmentไตรมาสที่4นะคะเขาบอกว่าลงทุนกันยากสักนิดนึงนะคะกลยุทธ์การลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรแผนความมั่งคั่งของเราวันนี้มาบอกกันค่ะแม้ว่าในไตรมาส3เซตอินเด็กซ์จะปรับตัวลงไปถึง 5.7% แต่สำหรับแนวโน้มไตรมาส4ยังคงรอความหวังจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกายูโรโซนญี่ปุ่นรวมถึงจีนจะมีความชัดเจนมากขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ในช่วงท้ายของปีเริ่มต้นด้วยไตรมาส4ตลาดยังคงผันผวนรอความชัดเจนจากนโยบายการเงินของธนาคารประเทศสำคัญความชัดเจนนอกบ้านซึ่งผมคิดว่าเห็นแน่เนี่ยคือการขยับตัวของธนาคารกลางหลักๆทั่วโลก4อันก็คือFed เองคงสัญญาณชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคาร ECB เอง BOJ รวมถึงธนาคารกลางจีนด้วย3อันที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการขยับในลักษณะการกระตุ้นเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำลงทุนนี้กลับเข้าประเทศค่ะโดยการมองหาหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐเช่นอีคอมเมิร์ซรับเหมาก่อสร้างท่าอากาศยานและอสังหาริมทรัพย์ค่ะประมาณ4ปีนี้การลงทุนนะครับข้างนอกยังผันผวนฝุ่นตลบเพราะฉะนั้นหนีเข้าบ้านนะฮะเก็บตัวอยู่ในบ้านก็คือการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการรัฐซึ่งทำไปแล้วรอวัดผลก็คงเป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะได้รับอานิสงส์ตรงๆก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะฮะถ้าในหุ้นในกลุ่มนั้นที่เราชอบคงเป็น CPO แล้วก็ Global ซึ่งจริงๆเราก็ชอบมาตั้งแต่ไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็performance ของหุ้นทั้ง2ตัวก็ดีมากเราเชื่อว่างบของหุ้นทั้ง2ตัวจะดีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรายังยึดมั่นกับหุ้น2ตัวนี้อีกตัวนึงที่น่าจะได้รับอานิสงส์ก็คงเป็นเรื่องของทีมจริงๆมันเป็นทีมทัวริซึมแต่ว่าเซกเตอร์อยู่ในทรานสปอร์ตก็คือท่าอากาศยานนะฮะ AOT นั้นเราก็ชอบมากไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มอสังหานะครับซึ่งเราก็อาจจะแอบดักเรื่องของมาตรการรัฐอีกเหมือนกันนะฮะว่าคงจะมีมาตรการออกมาบางส่วนที่ช่วยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเร่งการโอนนะครับแต่ว่าทีนี้เนื่องจากรายละเอียดยังไม่ออกฉะนั้นเราก็จะเลือกในบริษัทที่น่าจะได้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าทำโครงการที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับคือ LPN กับพฤกษาสุดท้ายถ้าอยากกระจายความเสี่ยงในหุ้นต่างประเทศแถบยุโรปน่าสนใจค่ะจากผลของมาตรการ QE หนุนการบริโภคและกำลังซื้อสูงโดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปตอนใต้ค่ะสำหรับผมเนี่ยผมว่ายุโรปเองเนี่ยช่วงนี้นิ่งกว่านะครับ อาจจะเพราะเขาฟื้นหลังอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวยังไม่ค่อยอิ่มตัวเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงกลางๆของการฟื้นตัวแล้วถ้าแยกเป็นรายประเทศในยุโรปเนี่ยพวกกลุ่ม Southern Europe ที่เป็นตอนใต้นะครับที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยตอนนี้โกรธดีมากเกือบทุกประเทศเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า stable ของเขาเนี่ย stability ก็จะดีด้วยและโกรธก็ค่อนข้าง stableอย่าลืมทำการบ้านทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนค่ะข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญก่อนการลงทุนเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะ